Welcome to CLJ Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาจัดทำโดยกองสารสนเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กด follow หรือว่ากด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราเนี่ยทางช่องทางไหนนะครับสำหรับเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินแล้วก็หลักฐานเป็นหนังสือของสัญญากู้ยืมเงินนะครับซึ่งอย่างที่หลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการทำสัญญากู้เกินกว่า 2,000 บาทนะครับก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับแต่คราวนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการทำสัญญากันแล้วก็มีการส่งผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยหลายรูปแบบหลายลักษณะโดยเฉพาะช่องทางที่เกี่ยวกับทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการส่งแบบฟอร์มสัญญากู้ไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลแล้วนะครับแล้วก็มีการเอาไปลงนามแล้วก็ส่งกลับมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลที่ว่านะครับเจ้าตัวเอกสารชิ้นนี้นะครับจะถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่จะสามารถใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าสมมติมีชื่อว่านายมีนาแล้วกันนะครับก็ต้องการที่จะใช้เงินนะครับเนื่องจากว่าต้องไปจ่ายเงินค่าเราเรียนการศึกษาของบุตรซึ่งก็เป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงนะครับบวกกับเป็นเงินค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแต่ว่าบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยธุรกิจของนายมีนาก็อาจจะขาดกระแสเงินสดนะครับที่จะมาใช้จ่ายตรงนี้นะครับก็เลยไปติดต่อนายเมษานะครับเพื่อได้ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาทนะครับก็นายเมษาก็ตกลงที่จะช่วยเหลือนะครับก็ยอมให้เงินกู้ 300,000 บาทนะครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยนายมีนาก็ส่งคนเนี่ยไปรับเงินกู้ซึ่งเป็นเงินสดเนี่ยจากนายเมษามา 300,000 บาทนะครับแล้วนายเมษาก็ส่งแบบฟอร์มสัญญากู้นะครับที่มีการกรอกข้อความรายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับกลับมาให้นายมีนาโดยทางอีเมลหรือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่านะครับก็เข้าดูผ่านทางคอมพิวเตอร์นะครับนายมีนาก็เอาไฟล์ของสัญญากู้ที่ว่านะครับมาปริ้นออกมาหรือพิมพ์ออกมานะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อจากนั้นเนี่ยก็สแกนเจ้าตัวแบบฟอร์มสัญญากู้ที่ตัวเองลงลายมือชื่อเรียบร้อยนะครับส่งกลับไปให้นายเมษานะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพอนี่เงินกู้ถึงกำหนดชำระปรากฏว่านายมีนาก็ไม่ได้ชำระเงินกู้ให้กับนายเมษาตามกำหนดนะครับก็เลยเป็นที่มาของการฟ้องร้องบังคับคดีนะครับโดยในการฟ้องเนี่ยนายเมษาก็ปรินเอาท์หรือว่าพิมพ์ออกไอ้ตัวสัญญากู้จากอีเมลที่ว่านะครับมาเป็นหลักฐานประกอบในการฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งในมีนาก็อ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินกู้ที่ว่านะครับเป็นเงินกู้ที่ใช้ในการทำโครงการที่เป็นธุรกิจร่วมกันประการหนึ่งระหว่างนายมีนากับนายเมษาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการที่จะหักกลบลบหนี้กันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีหนี้ค้างชำระนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาของสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับก็สำหรับในเรื่องข้ออ้างของนายมีนาที่บอกว่ามีการให้เงินกู้เพื่อใช้ในโครงการทำธุรกิจร่วมกันนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลอะไรที่มาสนับสนุนนะครับก็คงจะฟังไม่ได้ว่าจะมีการทำโครงการทำธุรกิจร่วมกันอย่างที่ว่าจริงๆนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาสำคัญที่มันเกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้ก็คือว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยสัญญากู้ระหว่างนายมีนากับนายเมษาเนี่ยจะถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือที่สามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าตามปกติแล้วทำสัญญากู้กันแล้วไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับก็อาจจะทำให้ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แต่ครั้งนี้พอเราพูดถึงหลักฐานเป็นหนังสือนะครับปกติแล้วความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติโดยปกติก่อนหน้านี้นะครับก็คือการที่เราเอาเอกสารที่เป็นกระดาษถูกไหมฮะแล้วก็เอาไปให้ตัวลูกหนี้หรือว่าผู้กู้เนี่ยนะครับลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารที่เป็นกระดาษที่ว่ามันก็ทำให้เกิดเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่ใช้ในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่างๆนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดทำในรูปแบบอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ต้องมาขบคิดกันนะครับเพียงแต่ว่ากรณีนี้ความพิเศษก็คือว่าตัวเอกสารที่ว่านะครับมันอยู่ในรูปของเดิมทีเนี่ยก็เป็นไฟล์แบบฟอร์มสัญญากู้ถูกไหมครับแล้วก็ส่งไปทางอีเมลหรือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้นายมีนานายมีนาก็พิมพ์เอาพิมพ์ออกมาแล้วก็ลงลายมือชื่อในเอกสารที่เป็นกระดาษแล้วจากนั้นก็สแกนสัญญากู้ที่ลงลายมือชื่อไว้เนี่ยส่งกลับไปให้นายเมษาทางอีเมลที่ว่าซึ่งถ้าเกิดเราดูตรงนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเอกสารที่เป็นกระดาษที่มีลายมือชื่อของนายมีนาจริงๆนะครับก็คงยังอยู่ที่นายมีนานะครับเพราะว่าข้อมูลก็ไม่ปรากฏว่ามีการส่งเอกสารที่เป็นกระดาษถูกไหมฮะงั้นเอกสารชิ้นนั้นเนี่ยที่เป็นที่มาของภาพสแกนก็คงยังอยู่ที่ตัวนายมีนานะครับซึ่งถือว่าจริงๆเป็นต้นฉบับของเอกสารแล้วหลังจากนั้นพอส่งไปนะครับสิ่งที่นายเมษาได้รับก็คือตัวไฟล์ที่เป็นภาพสแกนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็อยู่ตรงนี้นะครับว่าตัวไฟล์ที่เป็นภาพสแกนเอกสารสัญญากู้ที่มีการลงลายมือชื่อที่ว่านะครับจะถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่ใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่อาจจะเกี่ยวพันก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็มีกำหนดไว้ในมาตรา8นะครับว่าถ้ามีการทำข้อความนะครับเป็นอยู่ในรูปลักษณะของข้อความข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงได้ในภายหลังแล้วก็สามารถที่จะรักษาความหมายไว้ได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตัวกฎหมายในมาตรา8ที่ว่าเนี่ยก็จะให้ถือว่าเจ้าตัวข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่านะครับก็จะมีสถานะเป็นหลักฐานเป็นหนังสือตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในรูปของไฟล์ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้อยู่ในรูปกระดาษก็ตามนะครับแล้วว่าจริงๆแล้วแม้ว่าในแง่ของทางเทคนิคแล้วเนี่ยตัวต้นฉบับอยู่อีกที่นึงก็ได้นะครับแต่ว่ามาตรา8ของกฎหมายที่ว่าก็ให้ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือได้เพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าตัวสัญญากู้ที่มีลายมือชื่อของนายมีนาแล้วก็มีการสแกนเข้าอยู่ในรูปของไฟล์เพราะฉะนั้นไอ้ภาพสแกนตรงนี้นะครับก็เข้าลักษณะความเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2514ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายมาตรา8ยอมรับให้เป็นหลักฐานเป็นหนังสือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์ภาพสแกนอันนี้ก็เลยใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้นะครับแม้ว่าตัวเอกสารที่เป็นกระดาษจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่นายมีนาที่ว่านะครับแต่ด้วยความที่ภาพสแกนอันนี้มันก็มีลักษณะครบถ้วนตามองค์ประกอบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ว่าสามารถเข้าถึงได้ในภายหลังสามารถนำกลับมาใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะรักษาความหมายไว้ได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับงั้นก็คงสรุปได้นะครับว่าในกรณีคล้ายๆอย่างนี้นะครับที่มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับแม้ว่าจะเป็นภาพสแกนที่ส่งผ่านทางอีเมลหรือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือที่สามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับในเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดท่านต้องการศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่3335/2563นะครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมอีกเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่องกดไลค์กด follow หรือว่ากด subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเราทางช่องทางไหนนะครับอย่าลืมกลับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับในตอนนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ